รองอันดับเปิดประวัติและเส้นทางนางงามแอนโทเนียโพซิลเบนเทเนียโพซิลสาวไทยผู้คว้ารองอันดับ1 Miss Universe 2023ผ่านพ้นไปสดๆร้อนๆสำหรับการประกวด Miss Universe 2023ในรอบตัดสิน Final Competition ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่72ณประเทศเอลซัลวาดอร์ซึ่งสาวงามที่ได้ครองมงกุฎ Miss Universe ในปีนี้คือชินิสพาลาซิโอสาวงามจากนิการากัวสำหรับรองอันดับ1ได้แก่แอนโทเนียโพซิลเบนเทเนียโพซิลและรองอันดับ2มอเรียวิเซนจากออสเตรเลียสำหรับประวัติของแอนโทเนียโพซิลเบนเทเนียโพซิลลูกครึ่งสาวชาวไทยเชื้อสายเดนมาร์กวัย27ปีเจ้าของส่วนสูง174ซมโดยเธอถือว่าเป็นตัวเต็งลำดับที่1ของโพลทุกสำนักโดยเธอเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการที่เข้ามาแข่งขัน The Face Thailand Season 1และผ่านเข้ารอบ15คนโดยเธอได้เป็นลูกทีมของพลอยเชอร์มานก่อนที่จะตกรอบในสัปดาห์ที่7ทำให้เธออยู่อันดับที่10ของซีซั่นหลังจากนั้นในปี2019แอนโทเนียได้เดินหน้าเข้าสู่วงการนางงามด้วยการประกวดมิสซูปราเนชั่นแชนแนลไทยแลนด์2019และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและตำแหน่งมาได้และทำให้เธอเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีระดับโลกอย่างมิสซูปราเนชั่นแชนแนล2019และเธอก็ทำได้สำเร็จอีกครั้งจนได้ตำแหน่งมิสซูปราเนชั่นแชนแนล2019โดยแอนโทนีเป็นตัวแทนจากประเทศไทยคนแรกที่สามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาครองและเป็นมิสซูปราเนชั่นแนลคนที่11ของโลกจากนั้นในปี2023แอนโทเนียก็ได้ลงประกวดในเวที Miss Universe Thailand 2023และได้รับการแต่งตั้งเป็น Miss Universe Thailand ครราชสีมาเป็นตัวแทนจังหวัดจนสามารถคว้ามงกุฎ Miss Universe Thailand 2023มาครปกครองก่อนที่ล่าสุดจะเป็นตัวแทนสาวไทยเดินทางประกวดที่ประเทศเอลซัลวาดอร์ซึ่งเธอก็ทำอย่างสุดความสามารถคว้ารองอันดับ1 Miss Universe 2023